5 minute podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5 minutes podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องของการอธิบายอยู่นะครับต่อจากตอนที่แล้วเนาะการอธิบายที่ดีเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวแล้วก็จดจำได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นการสร้างความจำและฝึกสมองแต่ถึงแม้เราจะรู้ความสำคัญของมันแล้วเนี่ยนะครับหากมีใครบอกให้เราช่วยอธิบายอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็ยังมีคนอีกไม่น้อยทีเดียวที่อธิบายไม่เก่งนะครับผู้เขียนเนี่ยจึงบอกว่ามันมีวิธีอยู่7ข้อด้วยกันที่ทำให้เราอธิบายได้เก่งขึ้นนะครับอันที่1พูดเสียงดังฟังชัดคนที่อธิบายไม่เก่งมักเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองจึงชอบพูดพึมพำทำเสียงเหมือนแบบอมลูกอมอยู่ในปากเงี้ยนะฮะดังนั้นต่อให้อธิบายถูกต้องสารมันไม่ออกคือมันไม่มีพลังอ่ะมันอ้วนๆอยู่ที่ปากเรานะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องพูดเสียงดังฟังชัดนะครับหรือพูดง่ายๆคือต้องใส่ใจการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูดด้วยเนี่ยคือพาร์ทนึงของการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูดที่เรียกว่า non-verbal communication นั่นเองอันที่2พูดอย่างฉะฉานด้วยความมั่นใจนะครับคนที่อธิบายไม่เก่งเนี่ยมักแสดงความไม่มั่นใจในตัวเองออกมาทางเสียงและท่าทาง body language นะฮะทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเวลาสื่อสารเนี่ยภาษาพูดเป็นเพียง 7% เท่านั้นอีก 55% เนี่ยเป็นภาษากายนะฮะ body language และอีกที่เหลือเป็นโทนของการพูดนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำองค์ประกอบอื่นไม่ดีต่อให้เราอธิบายได้ถูกต้องแต่ถ้าไม่มีความมั่นใจถูกสื่อออกมาทางการสื่อสารโดยไม่ใช่คำพูด non-verbal communications เนี่ยนะครับคนฟังก็จะคิดไปว่าเอ๊คนนี้พูดถูกจริงเหรอนะฮะดังนั้นท่าทางจึงต้องฉะฉานนะมั่นใจฉะฉานนะครับข้อที่3เริ่มพูดจากประเด็นที่สำคัญเวลาคนอธิบายไม่เก่งพูดเนี่ยเราคนฟังเนี่ยมักจะงงนะฮะงงว่าเอสรุปจะพูดเรื่องอะไรอ่ะคือจับประเด็นไม่ได้ว่างั้นเถอะจับประเด็นไม่ได้นะครับเหมือนกับวนไปวนมานะครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องพูดโดยพูดจากประเด็นสำคัญนะฮะอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้ว่าพูดถึงข้อสรุปบวกเหตุผลนะครับจะช่วยให้เรื่องราวดูมีเหตุผลและฟังเข้าใจง่ายขึ้นข้อที่4นะครับคือพูดให้สั้นและกระชับมีคนเยอะเหมือนกันนะฮะที่คิดว่าการพูดเยอะๆจะยิ่งทำให้คนเข้าใจแต่จริงๆแล้วยิ่งพูดเยอะคนยิ่งสับสนและเข้าใจได้ยากดังนั้นเราจึงควรพูดให้สั้นและกระชับหากต้องพูดให้ยาวบางทีต้องคิดถึงจังหวะของการพักและการแบ่งการพูดด้วยนะครับข้อที่5ยกตัวอย่างประกอบโอ้อันนี้นี่คือสุดๆเลยนะฮะผมขอทบทวนเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนยังอยู่ในความทรงจำคือตอนที่สตีฟจ็อบส์แนะนำ MacBook Air ครั้งแรกแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคือคอมพิวเตอร์ที่บางที่สุดในโลกแต่เขาไม่ได้พูดว่ามันบางเท่าไหร่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาดึงมันออกมาจากซองเอกสารนะครับที่เราใช้กันในออฟฟิศซึ่งยุคนั้นน่ะนะฮะมันไม่เคยมีใครเห็นการดึงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปออกมาจากซองเอกสารเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่น่าตื่นตะลึงมากๆนะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับข้อที่6คือใช้ข้อมูลอ้างอิงการใช้ข้อมูลอ้างอิงช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นนะฮะเช่นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย1 2 3 4พวกนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีข้อมูลเก็บไว้เป็นสต็อกด้วยบางทีนะครับเตรียมไว้ข้อมูลอ้างอิงพวกนี้เนี่ยหลายครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ตรงๆในตอนแรกแต่มันมักจะถูกนำมาใช้ในช่วงของเวลาที่มีคนตั้งคำถามกับเรื่องราวต่างๆข้อที่7ใช้ตัวเลขอ้างอิงนะครับโดยเฉพาะตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้คนจะเก็ตมาก 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นแทนที่จะพูดว่าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยนะฮะพูดแบบนี้จะได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ย7ข้อนะฮะผมทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับพูดเสียงดังฟังชัดพูดฉะฉานด้วยความมั่นใจเริ่มพูดจากประเด็นที่สำคัญพูดให้สั้นและกระชับยกตัวอย่างประกอบใช้ข้อมูลอ้างอิงแล้วก็ใช้ตัวเลขอ้างอิงครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minute podcast